ใจใจเป็นผู้รับทั้งเหตุต่อไปพระยามตายจะไม่มีใครสั่งสอนอย่างอันนี้มันใกล้จะตายแล้วตายง่ายไหมปีนี้มันแปดสิบกว่าอยู่ไปมันอ่านรอบกระจายอย่างพระยามสั่งสอนญาติโยมไหมถ้าพระยามตายให้ถอยภายในสามวันนะตายทำไหมคนไม่เคยเจ็บวันไหนที่ไหนทำกระลังไม่เป็นหลังตายแล้วเดี๋ยวนี้คนเป็นกินคนตายตายแล้วก็ร้องโศกกันไว้พอเจ็บวันเนี่ยพอสัตว์ตายกูมาสัตว์ตายกูมาตามมาเราก็คุยกันออกไปปากคุยไปพระกินให้เอาไว้นานโศกไม่ได้สัตว์ตายกูคุยพระก็สัตว์ตายกูมาสัตว์ตายกูมาต่างเราไปคุยกันไปที่หมอในการในงานสดสมเด็จพระวัดบวรน้ำโห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 ถูกต่อสามชั้นคงที่เปลี่ยนหัวเนาะหัวเนาะมันมาถูกต่อสามชั้นน้ำโห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 ได้ประโยชน์อะไรกุศลธรรมหมายถึงกุศลคุณงามความดีให้ท่านก็มีชีวิตอยู่อากุศลเพื่อกุศลทำมันชั่วอย่าไปทำก็คือนั่งอยู่ถามพระคุณเจ้าดูพระคุณเจ้าที่ส่วนทุกวันมันแปลว่ายังไงถามพระดูสิต้องไปตอบพระยังไงพระถ้าอยากให้ไว้เยอะๆมันก็จะตั้งคืนถ้าอยากเอาไว้จนสามวันมันหยุดเขาเดี๋ยวนี้ความต่างของน้องใจที่สุดที่มันต่างมีเด็กในรูปเอาถ้าอยากสนใจพยาธิวเศรษฐศาสตร์ท่านในประสูติพัฒนาตัวที่พัฒนาสุขภาพเราจำถามมากๆเลยก็มาอีกถุงหนึ่งทำงานมาเยอะแยะประมาณนี้ยอมไม่พอฉันมองไปแล้วหรือว่ากินแค่นี้ตอนนั้นเราจะไม่เอาที่จะได้กินพระกินคนเดียวมันป่าคนเจ้าไม่เรียนป่านี่ต้องข้อสงหาสิ่งอะไรกันท่านไม่ประมาทว่าสงหาสิ่งอะไรกันนะคนล้มหยาบมากในทั้งบริการอะไรถ้าเป็นพระเวสสันดรโดยพระชาติเป็นเสือผีโดยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานประมาณนั้นหมายถึงจะมาทำเพราะว่าคนล้มหยาบท่าถึงเขารวยเหมือนมันไม่พอเองถึงเขาโง่เหมือนมันยังไม่ฉลาดทำไมประมาทศาสนาสิทธิ์ขันธ์ตัดถึงเขาเป็นคนพิการเราจะเป็นมาร้องมันลูกเจ้าเราเกิดมาพิการเหมือนกันกองเด็กตัวน้อยกินช้าลงไปมัดแต่ยังไม่ชอบถ้าจะเอาขนมไปรอดมันตามตายไปลูกหลานออกมาวัดเป็นแก๊มาปัดกวาดนำพระเจ้าตาวาดเข้าไปแกก็ต้องขนมมันได้กินประมาณวัดบ้านวัดแกก็ต้องน้องยกเข้าไปห้องจ้างเด็กมันก็ไม่ไปนี่เป็นสอนผู้ใหญ่นะถ้าการไปบินน้ำบาทไปบ้านตัวเนี่ยย่านี่ลบตามาแล้วลบตามาแล้วไม่ใส่ผ้าหลังไม่ใส่ชุดรอดไม่ได้เด็กมันฉลาดใส่บาททุกมากทุกเรื่องบ้านไม่ได้ตามร้อยอธิบายเลยตามผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ลูกแม่มาทำเป็นตัวอย่างทำไปเลยนะเอากราบสวยๆลูกกราบสวยๆเด็กก็คือเด็ก
ข้าวัดเป็นน้อยเรื่องผูกความนิสัยเราไปซึมซาบไม่แก่มันหนักยากนาทหารเรือมาจากสัตเทนไปตามลูกตามท่านตามลูกขึ้นมากราบท่านลูกของเราพอมามันตายขวางใส่พ่อตายเยอะลูกกลางใจเรากลัวยกไปต้องการมันต้องการใช่ไหมอยากมาก็ฝืนมาไม่อยากอยู่ก็ฝืนอยู่ไม่อยากไปก็ฝืนไปใช่หรือเปล่าคุณชายคุณชายก็จะไม่มาอีกแล้ววันนั้นพูดถูกใจถวายแสงพูดถูกใจทำไมถึงมาลงที่มอญมาจากพัทยาไม่ชอบมาแต่ที่สี่ไปชอบแต่ที่ชื่อบ้านโฉดเป็นเจ้าภาพเป็นร้านขายเครื่องสมุนไพรบ้านอยู่พัทยาทีแรกเห็นรูปพระจันทร์ไม่รู้เราอยากได้เรื่องมันรูปถ้าอยากได้ไม่ขัดข้องถ้ามีเงินหมื่นน่าจะได้หรือ5,000พูดเยอะเฉยๆคนที่สุดพกเงินหมื่นนะก็ลูกไปถ้ายังพูดเล่นเฉยๆร้องใจคนห้าจานรุ่นน้ำหยดใส่ในกระเป๋ามาลอยน้ำขึ้นเขาเรือมาช่วยก็ดึงผมขึ้นมาทำร้องให้มาลอยมาจังฟังรู้รอดใจพ่อหลวงตาสี่คนแม่สั่งแต่คนพายเรือจมเป็นผู้ชายนะผู้หญิงจมสี่คนไม่ตายมาทำร้องให้ต่อหน้าพระเจ้าไม่ถึงคราวตายบุญเป็นเครื่องช่วยเงินพวกเรามีเงินติดกระเป๋าคนจะไปโลกหน้ากับเสบียงคือคุณงามความดีคือบุญบุญในเนี้ยจิตใจไปทุกภพทุกชาติเราอยู่เราก็หายคือจากยมบาลก็จะโอ้หัวโอ้หัวสูงเท่าต้นตาลก็จะมีบัญชีเปิดพอไปปั๊บเดี๋ยวก็จะมีบัญชีเรียกนายกองถือศาสนาอะไรก็จะถามก่อนคือพุทธครับพุทธเคยเจ้าสอนยังไงศีล5ข้อที่1ว่ายังไงตอบไม่ถูกพุทธแต่ปากเขาผักไปแดงเลยคนที่สองไปเขาถามผมเป็นชีสครับบัญญัติ10ประการมีอะไรบ้างบัญญัติ10ประการที่คิดสอนพระเจ้าสอนตอบไม่ได้เขาผักไว้แดงเลยคนที่สามไปผมถือศาสนามุสลิมพระร้องท่านสอนยังไงตอบไม่ได้เขาผักไว้